ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับวันคล้ายวันเกิดของสาวดอกหญ้าต่ายอรไทยของพวกเรานะครับก็มีการจัดกิจกรรมพาแรงดอกหญ้าปี9ขึ้นที่นาไทยนาต่ายนะครับสำหรับกิจกรรมพาแรงดอกหญ้านั้นก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกๆปีถ้าสถานการณ์ปกตินะครับและปีนี้ก็เป็นครั้งที่9นะครับพาแรงดอกหญ้าก็เป็นการรวมตัวของแฟนคลับแฟนเพลงคนรักสาวดอกหญ้าต่ายอรไทยมารวมตัวกันเพื่อที่จะมอบเค้กวันเกิดมอบดอกไม้มอบของขวัญต่างๆให้กับศิลปินที่พวกเขารักก็คือต่ายอรไทยนะครับขณะเดียวกันนะครับในก่อนที่จะถึงวันเกิดของสาวดอกหญ้าต่ายอรไทยเนี่ยทางสปอนเซอร์ต่างๆก็ได้มีการส่งช่อดอกไม้ส่งเค้กให้กับสาวดอกหญ้าต่ายอรไทยด้วยนะครับโดยสาวดอกหญ้าต่ายอรไทยได้โพสต์ขอบคุณช่อดอกไม้สวยๆอวยพรวันเกิดล่วงหน้าจาก AIS ขอบคุณเค้กมะยงชิดจาก Dutch Mill อวยพรวันเกิดล่วงหน้าเช่นกันขอบคุณหลายๆเด้อขอให้กิจการรุ่งเรืองเติบโตขึ้นเรื่อยๆเช่นกันค่ะวันเกิดของขวัญวันเกิดต่ายอรไทยนะครับขณะเดียวกันนะครับแฟนคลับแฟนเพลงที่ไปรวมตัวกันอยู่ที่นาไทยนาต่ายนั้นในกิจกรรมพาแรงดอกหญ้านั้นมีเค้กของหลายๆคนเลยที่สวยสดงดงามมากๆแต่งหน้าเค้กได้น่ารักน่าประทับใจจริงๆแล้วก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆนะครับงานนี้สาวดอกหญ้าต่ายอรไทยก็ได้โพสต์คลิปลงใน Instagram แล้วก็ Facebook ต่ายอรไทยเนี่ยนะครับบอกขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในช่วงนี้นะครับอบอุ่นมากๆครับสำหรับงานวันเกิดของสาวดอกหญ้าต่ายอรไทยจัดขึ้นที่นาไทยนาต่ายปีนี้42แล้วแต่ยังแจ๋วยังสดใสอยู่ลูกทุ่ง FM News ก็ขออวยพรให้สาวดอกหญ้าต่ายอรไทยมีความสุขมากๆคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาให้มีงานจ้างคอนเสิร์ตเข้ามามากๆมีงานละครติดต่อเข้ามาเยอะๆขณะเดียวกันก็ขอให้ธุรกิจกิจการของสาวต่ายรุ่งเรืองทุกๆอย่างที่ทำนะครับลูกทุ่ง FM News รายงานขอให้มีน้ำตาหยดมารด